เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 9i Sport 9a Sport และ9 Active โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กราคาเบาสบายกระเป๋าสายประหยัดในราคาเริ่มต้น 3,000 บาทเปิดตัว Oppo Reno 6 Pro 5G Devil Edition รุ่นพิเศษสีทองสุดพรีเมียมพร้อมกับแพ็กเกจและ UI ดีไซน์ธีมสีทองโดยเฉพาะOppo A55 4G เผยสเปคกับกล้องคมชัด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับหน้าจอ 6.51 นิ้วบอดี้กันละอองน้ำ IPX4 เปิดตัว Samsung Galaxy M52 5G ครบด้วยชิปเซต Snapdragon 778G รองรับเครือข่าย 5G มีหน้าจอ Refresh 120Hz หน้าจอเป็น S AMOLED เต็มตา 6.7 นิ้วพร้อมกับกล้อง64ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ชาร์จเร็วถึง 5,000 มิลลิแอมป์ Amazon Astroหุ่นยนต์เฝ้าบ้านพลังเอ็กซ์ตร้าลูกเล่นเพียบเลยเดินตรวจบ้านแจ้งเตือนหากเจออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องและน่าสงสัยเสิร์ฟน้ำได้สวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 8:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวทีในคลิปนี้นะครับอัดแน่นด้วยข่าวสารที่น่าสนใจมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูแลบ้านอันนี้น่าสนใจเหมือนกันไปถึงโทรศัพท์มือถือ Galaxy M52 ที่จัดสเปคมาเต็มแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากไปถึง Oppo สุดพรีเมียม Reno 6 Pro นะครับแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะพักข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกเลยครับแม้ว่าตัว Redmi จะมีการเปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ Xiaomi ก็ยังคงที่จะมีลายผลิตของผลิตภัณฑ์ Redmi 9ออกมาเพิ่มเติมในส่วนนี้โดยมีการเปิดตัวถึง3รุ่นย่อยในประเทศอินเดียครับได้แก่ Redmi 9i Sport 9a Sport 9 AT เมื่อจับตลาดสมาร์ทโฟนระดับล่างนะครับในราคาเริ่มต้น 3,000 บาทเท่านั้นโทรศัพท์มือถือโดยรวมเนี่ยมีดีไซน์นะครับสเปคต่างๆที่เหมือนกันมากแตกต่างกันเพียงแค่ขนาดของหน่วยความจำเท่านั้นเองโดยเจ้าตัว 9i Sport จะมาพร้อมกับ RAM 4GB ROM 64แล้วก็ RAM 4GB ความจำ128ส่วน 9a Sport จะมาพร้อมกับ RAM 2GB ROM 32 RAM 3GB ROM 128และในส่วนสเปคด้านอื่นนั้นทั้ง2รุ่นจะเป็นหน้าจอ IPS 6.53 นิ้ว HD Plus ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Helio G25 พร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็วผ่านพอร์ต Micro USB แบบเก่าด้วยความเร็วเพียงแค่10วัตต์สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง2ซิมครับเป็น 4G เท่านั้น Bluetooth 5.0 ส่วนการถ่ายภาพนั้นก็จะมีเพียงแค่กล้องตัวเดียวคือ13ล้านพิกเซลในกล้องหลังและกล้องหน้า5ล้านพิกเซล Redmi 9 Active จะมีสเปคที่สูงขึ้นมาหน่อยเล็กน้อยนะครับโดยตัวนี้จะเป็นใช้ MediaTek Helio G35 กล้องหลังคู่13ล้านบวก2ล้านมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีหน่วยความจำ2ขนาดคือ RAM 4GB ความจำ64 RAM 6GB ความจำ128สเปคอื่นก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว 9i Sport นะครับแล้วตัวนี้จะวางจำหน่ายในประเทศอินเดียผ่านทางเว็บไซต์ Xiaomi India นะครับราคากันบ้าง Redmi 9a Sport ในรุ่นของ RAM 2GB ความจำ32อยู่ที่ 6,999 รูปีหรือประมาณ 3,200 บาทส่วน Redmi 9i Sport เป็นในเรื่องของ RAM 4GB ความจำ64อยู่ที่ 8,799 รูปีหรือประมาณ 4,000 บาทและ Redmi 9 Active นะครับ RAM 4GB ความจำ64อยู่ที่ 9,499 รูปีหรือประมาณ 4,300 บาทเท่านั้นเองครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับนอกเหนือจาก Oppo F19s รุ่นอัปเกรดจากทาง Oppo ในประเทศอินเดียแล้วเนี่ยยังได้มีการเปิดตัว Oppo Reno 6 Pro 5G Delivery Edition นะครับรุ่นพิเศษออกมาอีกหนึ่งรุ่นโดยเจ้าตัว Oppo Reno 6 Pro 5G รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับสีทองสุดพรีเมียม Majestic Glow ผสานกับการดีไซน์แบบ Oppo Glow นะครับรวมถึงกล่องแพ็คเกจแล้วก็ UI ที่ออกแบบมาในธีมสีทองด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนะครับ Diwali โดยวางจำหน่ายในรุ่น RAM 12GB ความจำ256ในราคา 41,990 รูปีหรือประมาณ 19,200 บาทเท่านั้นซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปครับสำหรับฟีเจอร์เด่นของ Oppo Reno 6 Pro 5G ในรุ่น Edition ตัวนี้จะมีการใช้ชิปเซตเป็น Dimensity 1200แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์ Super Wu 2.0 กล้อง4ตัวความละเอียดได้หลัก64ล้านพิกเซลรองรับโหมดโบเคนถ่ายวิดีโอรวมถึงหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ค่า Refresh Rate 90Hz มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบคลุมด้วย KerOS 11.3โดยรวมถึงว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยสีสันที่สดใสนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งกับทาง Oppo บ้างนะครับ
Oppo มีแผนจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูล A series ในอินเดียอีก1รุ่นได้แก่ Oppo A55 4G เพื่อรุกทำตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับ Oppo A55 4G จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอเจาะรูขนาด 6.51 นิ้วมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแบ่งออกเป็นเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมาโคร2 depth sensor 2ส่วนกล้องเซลฟี่ให้ความละเอียด2ล้านพิกเซลนอกจากนี้ Oppo A55 นั้นจะมีบอดี้กันน้ำกันละออง IPX4 รวมถึงมีระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องและเลือกใช้ทั้งหมดถึง2เฉดสีได้แก่ Rainbow Blue แล้วก็ Starry Black นะครับอย่างไรก็ดีในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศวางจำหน่ายให้เราได้ทราบกันเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลการเปิดตัวเมื่อไหร่จะรีบมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อที่ข่าว Samsung ครับเรียกได้ว่ามาต่อเนื่องจริงๆหลังจากที่มีข่าวลือออกมาบ่อยมากเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยเกี่ยวกับ Galaxy M52 5G ครับมือถือ 5G รุ่นกลางตระกูล M series ของเขา Samsung Galaxy M52 5G ชูจุดเด่นด้วยการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ทั้งหมด11แบรนด์ซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่จากทาง Qualcomm ก็คือ Snapdragon 778G ที่ผลิตบนเทคโนโลยี6นาโนเมตรจับคู่กับ RAM 6 GB แล้วก็8 GB แบ่งเป็น2รุ่นหน่วยความจำ128เพิ่ม Micro SD การ์ดได้สูงถึง 1 TBพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วรับการชาร์จที่เร็ว 25 วัตต์ Super Fast Charging ตัวเครื่องเป็นแบบ Super Slim นะครับบางเพียงแค่ 7.4 มิลลิเมตรมีฝาหลังที่เงางามพร้อมกับริ้วเส้นตรงนะครับสวยงามรวมถึงมีการติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวเลนส์หลักเป็นเลนส์ Wide 64ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้านมาโคร5ล้านพิกเซล Samsung Galaxy M52 5G ยังมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED Infinity O Display ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ทั้งยังมีค่า Refresh Rate ที่สูงถึง 120Hz กล้องหน้า32ล้านพิกเซลและเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องทำงานอยู่บนระบบ Android 11ครอบคลุมด้วย One UI 3.1 นะครับเจ้าตัว Galaxy M52 5G มี3เฉดสีครับได้แก่สีดำขาวฟ้าโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่3ตุลาคมทั้งหมด2รุ่นย่อยครับในประเทศอินเดียรุ่นเริ่มต้นคือ RAM 6 GB หน่วยความจำ128อยู่ที่ 29,999 รูปีหรือมา 13,700 บาทอีก1รุ่นคือรุ่น RAM 8 GB หน่วยความจำ128ครับราคาอยู่ที่ 31,999 รูปีหรือมา 14,600 บาทครับโดยโปรโมชั่นราคาพิเศษของ Amazon อยู่ที่ 28,999 รูปีหรือมา 13,200 บาทก็คือลดมานิดหน่อยนะครับใครที่สนใจก็รอดูน้องเผื่อรุ่นนี้จะเข้ามาวางขายในไทยนะครับเก็บเงินรอได้เลยเข้ามาเมื่อไหร่มาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนปิดท้ายข่าวด้วยตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของหุ่นยนต์เนาะปกติแล้วผู้ใช้ระยะทั้งหลายก็จะเป็น Google Assistant Siri หรือ Alexa จะมาในรูปแบบของ device ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับโดยจะมีหน้าจอฉริยะลำโพงฉริยะให้เราได้สั่งงานต่างๆได้หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ใช้ระยะของเราเนี่ยล้ำไปกว่านั้นแล้วอย่าง Amazon Astro หุ่นยนต์ Alexa ที่สามารถที่จะเดินมารับคำสั่งจากเราได้นะครับและเดินทางตามตารางอย่างเรียบร้อยในบ้านของเรานะครับแล้วก็มีการจดจำใบหน้าได้ด้วยหรือแม้กระทั่งเสิร์ฟน้ำนะครับให้กับสมาชิกภายในบ้านตัวนี้ก็ทำได้ Amazon Astro เป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กขนาดประมาณน้องหมาพุดเดิ้ลตัวหนึ่งที่มีล้อ3ล้อสำหรับการขับเคลื่อนไปในที่ต่างๆรอบบ้านนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอทรงสี่เหลี่ยม10นิ้วสำหรับการแสดงอารมณ์นะครับหรือใช้แสดงภาพเวลาวิดีโอคอลก็สามารถที่จะทำได้นอกจากนี้นะครับยังมีกล้องที่ยืดขึ้นออกมาด้วยนะครับเพื่อมองมุมสูงได้เพิ่มเติมในส่วนนั้นด้วยสามารถที่จะตั้งค่าให้ Astro เนี่ยเดินตรวจตาพื้นที่ต่างๆภายในบ้านได้ตามต้องการนะครับและพื้นที่ที่ต้องการบางส่วนนะครับก็สามารถบังคับ Astro พันจากระยะไกลให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เดินไปตรวจสอบในจุดนั้นๆตามบ้านได้นะครับเพราะดูจากตรงหน้าของแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยตรงบริเวณที่กล่าวไว้ก็ผูกกับการบริการรักษาความปลอดภัยอย่าง Ring ด้วยที่มีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้นะครับบนข่าวให้เรียกดูย้อนหลังได้นะครับเมื่อกล้องวงจรปิดเนี่ยนานเกินถึง60วันเลยนะครับสำหรับระบบการตรวจจับรอบบ้านโดยอัตโนมัติของ Astro นั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของสมาชิกภายในบ้านและหากเจอคนแปลกหน้าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นฐานข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะแจ้งเตือนนะครับมายังโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานทันทีนอกจากนี้นะครับมีการแจ้งเตือนได้อีกหลากหลายรูปแบบนะครับเมื่อจับเสียงแก้วเสียงกระจกนะครับตรวจจับควันไฟคาร์บอนหมอกควันนอกไซต์นะครับที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้ด้วยเจ้าตัว Astro เนี่ยยังรองรับการใช้งานวิดีโอคอลผ่านบริการ Extra Together นะครับเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุหรือคนป่วยภายในบ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันรวมถึงได้มีการแจ้งเตือนนะครับโดยการเดินมาหาบุคคลเหล่านั้นให้กินยาให้กินข้าวนะครับแล้วก็ออกไปรับลูกเอาขยะไปทิ้งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเตือนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันยังมีบริการ Astro Call for Help นะครับหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารเนี่ยคอยสแตนบายยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์เจ๋งๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้เดินตามนะครับ
พูดคุยวิดีโอคอลสั่งเอาของไปให้สมาชิกต่างๆภายในบ้านที่จดจำใบหน้าเอาไว้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันหากใครต้องการที่จะใช้เวลาส่วนตัวนะครับไม่อยากที่จะให้ Astro เดินตามคอยฟังเสียงสนทนาผ่านไมค์หรือไม่อยากให้เปิดกล้องนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มเพื่อปิดระบบเหล่านั้นได้ปุ่มเดียวนะครับและยังตั้งค่าพื้นที่ต้องห้ามนะครับไม่ให้ Astro เนี่ยเดินเข้าไปบริเวณนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นห้องนอนหรือว่าห้องน้ำครับ Astro เนี่ยมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น 4-Body Dog Camera เป็นกล้องที่สามารถติดตามสุนัขในบ้านนะครับและสามารถที่จะยิงขนมออกมาได้ด้วยนะครับแถมยังที่จะตรวจจับเสียงเห่าแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือแล้วได้กระบะเก็บกล่องซิปโรนะครับสำหรับให้ Astro เนี่ยเสิร์ฟอาหารช่องเสียบกระบอกน้ำหรือการเชื่อมต่อเครื่องวัดความดันนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีราคาอยู่ที่ $1,000 นะครับหรือประมาณ $33,900 นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่แล้วกันของเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตนะครับแล้วหวังว่าจะมีการนำพัฒนาเพื่อต่อยอดเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆภายในบ้านของเราได้และมีราคาที่ถูกลงมากกว่านี้ก็คงจะดีเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe ที่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ดูเราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย